แต่มีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ผมคิดว่ามันน่าสนใจมากๆคือเขาบอกผมว่าเรื่องการกินสำคัญมากเขารักในการกินระหว่างการแสดงเขาบอกผมว่าเล็กเอ็งจงกินทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วเวลาเอ็งกินเนี่ยต้องเคี้ยวให้ดังๆนะเคี้ยวดังแจบๆๆผมก็ถามว่าทำไมครับเขาก็บอกผมว่าเป็นกันเองกับฉากการแสดงเท่าไหร่ฉากก็จะเป็นกันเองกับเอ็งนะเอ็งจะรู้สึกคุ้นเคยกับฉากเหมือนกับว่านั่นคือบ้านของเอ็งแล้วเอ็งจะทำการแสดงได้อย่างดีมากแม่น่าลองนะครับผมต้องได้ลองเทคนิคนี้แน่ๆเลยถ้าคุณเห็นผมแสดงดีเนี่ยไม่ต้องสงสัยนะครับก็แปลว่าผมใช้เทคนิคเป็นกันเองอันนี้นี่แหละเอาเป็นว่าถ้ารักบอยชอบบอยไปดูหนังบอยที่มีผมเล่นด้วยนะครับ